เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยส่วนต่อมาเป็นข้อที่84แนวความคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของแม็กซ์เวลล์เกี่ยวกับทฤษฎีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ1คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องมีความยาวคลื่นเท่ากันและต่างกันแล้วก็2เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้น3การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยการสั่นของอนุภาคตัวกลางแล้วก็4ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะต้องอยู่ในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กโอเคก็ข้อนี้เป็นข้อบรรยายเกี่ยวกับสนามทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลล์นะครับก็เรามาดูก่อนว่าแม็กซ์เวลล์เขาอธิบายไว้ว่ายังไงแม็กซ์เวลล์เขาบอกว่าการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำกันและกันก็สนามแม่เหล็กไปเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าส่วนสนามไฟฟ้าก็ไปเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กมันถึงเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่อ่ะมันจะต่างกันทิศทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของคลื่นจะตั้งฉากกับการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าโอเคก็การที่ทิศทางของคลื่นเนี่ยตั้งฉากกับการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเราก็สามารถวาดรูปประมาณนี้ได้แบบที่เราบางคนแบบเคยเห็นอะมันก็คือปึ๊บอาจจะดูรูปยากหน่อยนะเพราะว่ารูปค่อนข้างเล็กแล้วก็คิวเนี่ยมันจะแบบอันนึงมีระนาบที่มันแบบแนวระนาบนี้อีกอันนึงเป็นระนาบที่มันพุ่งขึ้นลงขึ้นลงมันเป็น3แกนอะแกน3มิติส่วนทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นก็จะอาจจะเป็นทิศนี้ซึ่งจะเห็นว่ามันตั้งฉากของการละกันหมดเลยใช่มั้ยสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแล้วก็มาตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยทีนี้เขาก็บอกต่อว่าคลื่นแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีความยาวถี่ความยาวคลื่นกับความถี่ไม่เท่ากันคลื่นแต่ละชนิดก็จะมีความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่ที่แตกต่างกันไปความยาวคลื่นความถี่แตกต่างกันไปแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมีความเร็วเท่ากันความเร็วในที่นี้เป็นความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเท่ากันแล้วมันก็เท่ากับ c ด้วยซึ่งมันก็คือเท่ากับอัตราเร็วแสงใช่ป่ะ3คูณด้วย10กำลัง8เมตรต่อวินาทีทีนี้การที่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างนี้เนี่ยมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้ามันก็เลยไม่ต้องการตัวกลางไม่ใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่หลักๆของแม็กซ์เวลล์ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดเลยตั้งแต่การเกิดมาจนถึงความเร็วอัตราเร็วความยาวคลื่นความถี่แล้วก็ตัวกลางในการเคลื่อนที่ประมาณนี้อยากให้น้องๆแบบจำทุกอย่างในนี้ให้ได้เพราะว่ามันค่อนข้างสำคัญนะครับโอเคมาเช็คช้อยเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนแผ่นแล้วนะใครจดไม่ทันก็กดหยุดไว้ก่อนแล้วก็ลอกตามก็ได้โอเคเรามาเช็คข้อ1ก่อน
ข้อหนึ่งบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องมีความยาวคลื่นต่างกันอันนี้จริงปะแล้วคนอาจจะโดนหลอกว่าจริงแต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเท่ากันก็ได้เพราะว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตามที่เราเรียนใช่ปะถ้าตามที่เราเรียนมันจะมีพวกไมโครเวฟคลื่นวิทยุรังสีเอฟแกมมาอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละแต่พอดีว่าจริงๆแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งมันไม่จำเป็นที่ต้องเท่าไม่จำเป็นที่ต้องต่างกันเป๊ะๆต่อมามาดูข้อ2เมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นอันนี้จริงป่ะจริงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเหนี่ยวนำกันละกันเนี่ยนำไปกันไปกันมาเนี่ยทำให้เกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาข้อ2ก็เลยถูกส่วนข้อ3การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจำเป็นต้องอาศัยการสั่นของอนุภาคตัวกลางจำเป็นไหมพูดง่ายๆก็คือว่าชอยนี้เขาจะบอกเราว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันต้องใช้ตัวกลางนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้การสั่นของอนุภาคตัวกลางก็คือไม่ใช้ตัวกลางอย่างเช่นอากาศหรือน้ำอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปได้อย่างอวกาศเนี่ยการที่แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันส่องมาจากดวงอาทิตย์มายังโลกมันก็ไม่มีตัวกลางใช่ป่ะนั่นแหละมันก็ถึงเป็นข้อสรุปที่ว่าการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้ตัวกลางก็ได้ต่อมาข้อ4ทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องอยู่ในทิศเดียวกับสนามแม่เหล็กอันนี้ยิ่งผิดเลยเพราะว่าจริงๆแล้วทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันต้องตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแล้วก็ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าด้วยสรุปข้อนี้ก็เลยตอบเป็นช้อนที่2นะครับเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นแล้วก็หลักๆของแม็กซ์เวลล์ในสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ